เรามีเป้าหมายหลักๆอยู่4ประการในการที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ความเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ให้ได้นะครับเป้าหมายแรกก็คือเกี่ยวกับทางด้านของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของเศรษฐกิจทำอย่างไรที่จะใช้เทคโนโลยีเนี่ยช่วยเพิ่มขีดความสามารถนะครับของภาคผู้ประกอบการไทยเพิ่มผลิตภาพหรือ productivity นั่นเองในแง่ที่สองก็คือในเรื่องของสังคมจะใช้เทคโนโลยีอย่างไรนะครับที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเราดีขึ้นเป็นสังคมที่มีคุณภาพมากขึ้นมิติที่สามคือเรื่องของรัฐนะครับภาครัฐอันนี้สำคัญไม่ใช่สำคัญเพราะตัวภาครัฐเองแต่สำคัญที่ว่าภาครัฐมีหน้าที่ให้บริการกับภาคเอกชนนะครับทำอย่างไรถึงใช้เทคโนโลยีเนี่ยดิจิทัลเนี่ยมาช่วยให้ภาครัฐนะครับสามารถให้บริการที่ดียิ่งขึ้นกับภาคเอกชนและในขณะเดียวกันเองเนี่ยภาครัฐสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานราชการได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเป้าหมายที่3เป้าหมายที่4เนี่ยก็คือเรื่องคนนะครับจริงๆสำคัญที่สุดเพราะพูดมาเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นคนนะครับเป็นเรื่องของคนบุคคลมนุษย์นี่แหละที่เขาเรียกทุนมนุษย์ทำอย่างไรถึงพวกเราเนี่ยนะครับในประเทศที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าใจแล้วก็รู้เท่าทันนะครับเพราะเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมันก็มีหลายๆมิตินะครับมันไม่ได้ถ้าใช้เป็นก็มีประโยชน์สูงนะครับใช้ไม่เหมาะสมก็มีโทษได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเป้าหมายสำคัญ4ด้านก็ต้องเริ่มจากเป้าหมายก่อนแล้วก็จะทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยเราก็จะขับเคลื่อนผมเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์หรือเป็น agenda นะครับ5ด้านก็จะล้อจากเป้าหมายหลัก4ด้านเนี่ยนะครับด้านแรกเนี่ยก็คือด้านของเศรษฐกิจสังคมซึ่งก็จะมีโครงการรองรับอย่างที่พูดไปแล้วนะครับด้านที่2เนี่ยก็คือด้านของภาครัฐนะครับภาครัฐจะทำอย่างไรนะครับมีโครงการอย่างไรด้านที่3เนี่ยก็คือเรื่องของคนอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับเรื่องของคนด้านที่4เนี่ยก็คือเรื่องของโครงข่ายพื้นฐานหรือถนนข้อมูลนะครับก็ต้องมีถนนข้อมูลที่ดีโครงข่ายพื้นฐานบรอดแบนด์ต่างๆที่ดีถึงจะรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลได้ด้านสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างความมั่นใจนะครับให้กับผู้ที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้สร้างความปลอดภัยนะครับเราทุกคนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวนะครับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนก็มีความห่วงใยเรื่องจะมีใครมาโจมตีจะมีใครมาทำอะไรเว็บไซต์เราหรือเปล่านะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องซึ่งต้องสร้างความมั่นใจให้ระบบก็จะเป็นการขับเคลื่อนใน5ด้านเพื่อไปสู่เป้าหมาย4ด้านหลักที่พูดเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่ท่านได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมคะในทั้ง ICT จะมีส่วนสนับสนุนยังไงบ้างในแง่ของการที่จะทำให้โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมารองรับได้กับเรื่องของสารสนเทศหรือว่าสิ่งที่เรากำลังจะพัฒนาไปด้านของเศรษฐกิจและสังคมคะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเมื่อเราพูดถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับโดยใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็ต้องมีโครงข่ายพื้นฐานหลักๆก็เราก็คงพูดถึงโครงข่ายพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับที่เรารู้จักดีที่เรียกว่าบรอดแบนด์เนี่ยนะครับประเด็นหลักของประเทศไทยเนี่ยก็คือทำอย่างไรให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยในพื้นที่ต่างๆเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยเข้าถึงบรอดแบนด์ได้นะครับเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ในหลายๆรูปแบบนะครับเราทราบดีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันยังมีช่องว่างหรือจะเรียกว่าเป็นแกลบบางคนเรียกนะครับหรือเป็น Divide เนี่ยดิจิทัล Divide ที่ประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้าถึงแต่อีกหลายๆกลุ่มในประเทศไทยโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยยังเข้าไม่ถึงนะครับถ้าพูดถึงความครอบคลุมเนี่ยท่านอาจจะบอกให้มือถือก็ใช้ได้เป็นปกติอันนั้นคือมือถือนั่นคือโมบายโครงข่ายโมบายนะครับก็คือเรื่องของ voice เรื่องของเสียงอันนั้นเนี่ยประเทศไทยค่อนข้างดีมากนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแต่สิ่งที่เรายังต้องยกระดับได้อีกนะครับปรับปรุงได้อีกก็คือโครงข่ายที่จะสนับสนุนการส่งข้อมูลนี่คือบรอดแบนด์นะครับบรอดแบนด์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับ เพราะว่าท่านจะเห็นว่าทุกวันนี้เราส่งข้อมูลเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านที่ตามบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผมเชื่อว่าในที่นี้มีเนี่ยท่านจะเห็นถ้าท่านไปดูธุรกิจเขาเนี่ยรายได้จากธุรกิจที่มาจาก Voice เนี่ยในช่วง4 ปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าโตช้าลงในขณะที่รายได้ที่มาจากในส่วนที่เป็นการส่งผ่านข้อมูลหรือ Data เนี่ยโตเร็วขึ้นอันนี้ก็สะท้อนสิ่งที่ผมพูดว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องของอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่จะสนับสนุนนะครับรองรับการส่งผ่านข้อมูลในประเทศเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นเราต้องมาสร้างตัวนี้ให้เพียงพอนะครับให้เข้าถึงในชนบทต่างๆพวกนี้ได้